สวัสดีค่ะด้านเกษตรยุคใหม่นะคะวันนี้ก็พามาชมนะคะรีวิวการจะส่งต้นไม้เหมือนเดิมนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ออเดอร์เอาไว้นะคะตั้งแต่วันจันทร์นะคะตั้งแต่วันจันทร์แอดมินรับออเดอร์วันจันทร์วันนี้นะคะเราก็จะส่งให้หมดทุกท่านเลยนะคะจะส่งแบบเพ็กลงกล่องไปรษณีย์นะคะต้นพันธุ์นะคะทุเรียนสายพันธุ์เครเอนโดหมอนทองเครนะคะแล้วก็ทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆนะคะวันนี้เราก็กำลังเพ็กลงกล่องให้ลูกค้าอยู่นะคะสำหรับลูกค้านะคะท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อทุเรียนสายพันธุ์เครเอนโดนะคะแล้วก็หมอนทองเครต้นไม้เป็นชุดที่ให้ดูอยู่ตรงนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะเป็นทุเรียนสายพันธุ์เครเอนโดถุงเบอร์10นะคะต้นละ250บาทไซส์ความสูงอยู่ที่ 80-90 เซนนะคะต้นพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกอย่างที่ให้ดูอยู่ตรงนี้เลยนะคะต้นไม้ชุดนี้นะคะเป็นต้นพันธุ์ชุดใหม่นะคะของประเทศอินโดนีเซียต้นพันธุ์แบบเสียบยอดต้นไม้พร้อมปลูกนะคะเอาไปปลูกไม่ต้องกางสะเลนแล้วนะคะเพราะต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกเลยนะคะลำต้นโตคูณต้นอวบนะคะต้นไม้เป็นชุดที่ดาวให้ดูอยู่ตรงนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะป้ายสติกเกอร์สีชมพูนะคะที่ติดสติกเกอร์สีชมพูอันนี้เป็นทุเรียนสายพันธุ์เกรซอินโดนะคะเราจะติดป้ายชื่อสติกเกอร์ให้แบบนี้ไปทุกต้นเลยนะคะชุดนี้สายพันธุ์เกรซอินโดนะคะที่ให้ลูกค้าดูอยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูหมอนทองเกรซนะคะไซส์ชุดเดียวกันนะคะชุดนี้นะคะเป็นทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองเกรซเนี่ยนะคะสติกเกอร์สีแดงนะคะหมอนทองเครอันนี้ลักษณะต้นไม้จะอยู่แบบนี้นะคะมันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะเครเอนโดใบของเขาจะโตกว่านะคะหมอนทองเครใบจะเล็กกว่านะคะอันนี้ลักษณะของทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองเครนะคะฝั่งนี้จะเป็นทุเรียนสายพันธุ์เครเอนโดนะคะ1กล่องนะคะใส่ได้อยู่ที่4ต้นเราเพ็กลงกล่องแบบนี้นะคะ1กล่องใส่ได้4ต้นทุกสายพันธุ์นะคะยกเว้นเงาะเพราะ1กล่องจะใส่ได้อยู่ที่6ถึง8ต้น6ต้นถึง8ต้นนะคะชุดนี้นะคะเป็นไซส์ถุงเบอร์10นะคะถุงเบอร์10ต้นละ250บาททุกต้นนะคะ1กล่องใส่ได้4ต้นค่าส่งกล่องละ250บาทเท่าเดิมนะคะตอนนี้นะคะแจ้งลูกค้าที่ยังไม่ทราบรายละเอียดนะคะเราจะส่งแบบเพ็กลงกล่องขนส่งไปรษณีย์นะคะเปลี่ยนจากขนส่งคือเรี่นะคะขนส่งเครี่ตอนนี้นะคะขาดพนักงานการจะส่งก็เลยทำให้ล่าช้าทำให้ต้นไม้เสียหายนะคะตอนนี้เราจะส่งบริษัทขนส่งของไปรษณีย์ให้ลูกค้านะคะบริการจะส่งถึงบ้านทั่วไทยเหมือนการจะส่งเครี่นะคะการจะส่งนะคะทั่วไทยนะคะไม่เกิน3วันนะคะปกติแล้วก็จะส่งแค่2วัน3วันแล้วลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่ได้รับของนะคะอินบ็อกซ์มาทางไลน์นะคะทางร้านก็จะตามของให้ลูกค้านะคะแต่ปกติแล้วขนส่งไปรษณีย์จะส่งตามคิวที่แจ้งเลยนะคะไม่เกินวันเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ออเดอร์นะคะ30ต้นขึ้นไปก็จะจัดส่งแบบกล่องไปรษณีย์นะคะแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดค่าส่งจะไม่เท่ากันนะคะลูกค้าอยู่จังหวัดไหนเดี๋ยวแจ้งที่อยู่เข้ามาทางไลน์นะคะน้องแอดมินเขาก็จะแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทราบก่อนที่จะรับออเดอร์นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ออเดอร์เอาไว้คิวส่งเป็นวันนี้วันพฤหัสทั้งหมดนะคะเรารับเลขพัสดุตกวันนี้ตอนค่ำนะคะลูกค้าจะได้เลขพัสดุตอนค่ำเหมือนที่เราจะส่งให้ทางเคอรี่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนกลางวันตอนเย็นเนี่ยนะคะทางขนส่งก็ต้องคีย์ลงระบบให้เสร็จก่อนถึงจะแจ้งเลขพัสดุมาให้ทางร้านก็จะแจ้งเลขพัสดุให้ลูกค้าเป็นตอนค่ำเหมือนเดิมนะคะเหมือนก่อนที่เราส่งขนส่งเคอรี่นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเดินทางมาคัดต้นไม้เองหน้าร้านนะคะแวะมาได้ทุกวันนะคะร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะปิดวันอาทิตย์1วันเหมือนเดิมนะคะลูกค้าท่านไหนที่เดินทางมาคัดต้นไม้เองหน้าร้านแอดไลน์เบอร์ที่ขึ้นหน้าคลิปนะคะเอาโลเคชันทางไลน์ได้เลยนะคะทางร้านก็จะส่งโลเคชันให้ลูกค้านะคะเดินทางมาได้ทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์เว้นวันอาทิตย์1วันนะคะลูกค้าท่านไหนที่เดินทางมานะคะไม่ได้เอารถมารับเองนะคะมาใส่เองแล้วก็มีรถบริการจะส่งให้ลูกค้าทั่วไทยเลยนะคะมีรถส่งกระบะหรือว่ารถ6ล้อรถ10ล้อ10ล้อพ่วงอยู่ที่จำนวนต้น
นะคะก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมตลอดเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่จะสั่งแบบส่งออนไลน์แบบนี้นะคะแจ้งกันเหมือนเดิมเลยสินค้าทุกอย่างของร้านเกษตรจุกใหม่เราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะโอนเงินก่อนส่งนะคะบริการจะส่งทั่วไทยไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางทุกกรณีนะคะลูกค้าท่านไหนที่ต้องการแบบเก็บเงินปลายทางไม่ต้องเอสไลน์เข้ามานะคะเอสไลน์เข้ามาเราก็ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางจะเสียเวลากับลูกค้าแล้วก็เสียเวลากับทางร้านเราด้วยนะคะกับน้องเอดมินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดาวแจ้งทุกคลิปนะคะแจ้งกันมา9ปีปีนี้ปีที่10แล้วนะคะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางโอนเงินก่อนส่งนะคะจะได้ไม่โดนมิจฉาชีพหลอกลวงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะทำเพจปลอมเยอะมากนะคะเพจปลอมเกษตรยุคใหม่เต็มไปหมดแล้วเก็บภาพนะคะเก็บภาพที่ลงคลิปไปหลอกขายพอส่งให้ลูกค้าแล้วเก็บเงินปลายทางนะคะส่งของให้ลูกค้าโอนเงินเข้ากับขนส่งทีนี้ลูกค้าจ่ายเงินเสร็จแล้วนะคะไม่สืบชื่อนะคะสืบชื่อไม่ได้เลยนะคะไม่มีหลักฐานการโอนเงินนะคะไม่มีหลักฐานการที่จะส่งเคลมต้นไม้ได้เลยนะคะเพราะว่าโอนเงินเข้าขนส่งจ่ายเงินกับขนส่งนะคะอันนี้คือช่องทางของมิจฉาชีพที่จะหลอกลวงลูกค้าได้ง่ายนะคะใครซื้อที่นี่นะคะโอนเงินก่อนส่งนะคะลูกค้าได้รับของไม่ตรงปกได้รับของไม่ครบรับของแล้วเสียหายลูกค้าอินบ็อกซ์เข้ามาทางไลน์ได้เลยรับของแล้วถ่ายภาพนะคะถ่ายวิดีโอแบบเต็มกล่องนะคะภาพเต็มกล่องแบบนี้แล้วก็ถ่ายภาพหน้ากล่องชื่อนะคะส่งมาทางไลน์ได้เลยนะคะรับของแล้วเสียหายนะคะทางร้านเราจะส่งให้ใหม่ไม่มีค่าใช้จ่ายทุกกรณีนะคะลูกค้ามีรายละเอียดในการสั่งซื้อนะคะแจ้งเข้ามาทางไลน์ได้เลยนะคะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทางนะคะถ้ามีร้านไหนข้าพเอกอ้างว่าเก็บเงินปลายทางของร้านเกษตรยุคใหม่นะคะไม่ใช่ที่นี่นะคะเราไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะคะที่นี่ต้องมีรายละเอียดในการสั่งซื้อทางไลน์นะคะมีรายละเอียดชื่อนะคะชื่อคนรับนะคะทางธนาคารมี2บัญชีเท่านั้นนะคะที่จะโอนเงินเข้านะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถสืบได้นะคะดูรายละเอียดได้นะคะเข้าไปสืบได้เลยโอนเงินให้กับบัญชีไหนนะคะชื่ออะไรนะคะที่นี่เราทำชัดเจนนะคะเพราะเรามีหน้าร้านนะคะมีหน้าร้านในการที่จะให้ลูกค้ามาได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะที่นี่เราไม่มีประการเก็บเงินปลายทางนะคะโอนเงินก่อนส่งทุกกรณีนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อนะคะแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าคลิปนะคะใส่เป็น ID ไลน์หรือว่าใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะเบอร์เดิม ID ไลน์เดิมนะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรเบอร์ตรงได้ทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าคลิปนะคะโทรมาหาดาวได้เลยนะคะโทรมาได้ตลอดเลยนะคะจะส่งก็บริการจะส่งทั่วไทยนะคะแบบแพ็คตรงๆแบบมอบตรงไปรษณีย์จะส่งแบบรถกระบะหรือว่ารถ6ล้อรถ10ล้อ10ล้อพ่วงนะคะอยู่ที่จำนวนต้นเลยนะคะลูกค้าสามารถสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะบริการจะส่งทั่วไทยนะคะ